สวัสดีครับท่านผู้ชมนี่คือเซตราวอัพกับผมอติชาติวงศ์วุฒิวัฒน์ครับเพิ่งจะแซวกันไปเมื่อกลางวันนะครับว่าตลาดบ้านเราช่วงนี้เปิดสูงปิดต่ำเปิดต่ำปิดสูงนะครับล่าสุดเองปิดติดลบไปเรียบร้อยแล้วท่านผู้ชมครับ 1,450.15 จุดนะครับนักวิเคราะห์หลายท่านมองว่าแถวนี้เป็นแนวรับสำคัญด้วยนะครับลบไป 4.88 จุดมูลค่าการซื้อขายครับ 6,543 ล้านบาทด้วยกันครับ MAI นะครับ 354.53 จุดครับลบไป 2.75 จุดมูลค่าการซื้อขายอยู่ที่ 1,309 ล้านบาทด้วยกัน5อันดับหลักทรัพย์มูลค่าการซื้อขายสูงสุดนะครับวันนี้ก็เรียกว่ามีเขียวสลับแดงครับปตท.สผ.วันนี้ลงไปค่อนข้างแรงทีเดียวครับ5.50 บาทนะครับเหลือ132 บาท EA ครับ9.25 บาทครับบวกไป85 สตางค์บวกไป 10.12% นะครับ KBank ก็ลงไป4.50 บาทเหมือนกันครับ149.50 บาท BBL ครับ150 บาทนะครับลงไป4 บาทครับแล้วก็ CPO วันนี้บวกมา25 สตางค์อยู่ที่66.25 บาทด้วยกันครับซึ่งในภาวะแบบนี้นะครับท่านผู้ชมครับไปดูเรื่องของค่าเงินเองค่าเงินบาทตอนนี้ก็มีการแข็งค่าขึ้นมาด้วยแล้วก็ทิศทางดอกเบี้ยในอนาคตนะครับของทั้งโลกเนี่ยมีโอกาสเป็นขาลงรวมไปถึงครับจะเข้าสู่ช่วงไฮซีซั่นแล้วหุ้นการบินของบ้านเราวันนี้ก็เรียกว่าบวกสวนตลาดกันขึ้นมาทีเดียวครับก็เป็นมุมมองนะครับจากทางบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีครับบอกว่าช่วงนี้มีปัจจัยบวกอยู่หลายตัวนะครับทางบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีครับมองว่าปัจจัยหลักที่กลุ่มการบินปรับตัวเพิ่มขึ้นก็มาจากค่าเงินบาทที่แข็งขึ้นนะครับรวมไปถึงอัตราดอกเบี้ยลดลงก็มีการซัพพอร์ตไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหนี้สกุลเงินต่างประเทศที่ลดน้อยลงแล้วก็ภาระจ่ายที่ลดลงด้วยรวมไปถึงจีนเพิ่งจะมีการออกนโยบายด้านการเงินออกมากระตุ้นตลาดของเขานะครับก็มีการเติมสภาพคล่องให้กับระบบแล้วบ้านเราเองก็จะเข้าสู่ช่วงไฮซีซั่นก็คือไตรมาสสุดท้ายแล้ววันนี้นะครับราคาหุ้นกลุ่มการบินครับ AAV นะครับปิดไปที่2.82 บาทบวกไป 6.82% BA ครับ24.40 บาทบวกไป 6.09% ครับแล้วก็ทาง AOT นะครับปิดที่14 บาทบวกไป 0.79% ครับบัฟ16.20 บาทบวกไป 1.89% ซึ่งทางกรุงศรีมองว่าท็อปพิกก็คือ AAV กับ BA นะครับให้ราคาเป้าหมาย AAV ที่2.86 บาทแล้วก็ BA ที่25.75 บาทด้วยกันครับอีกด้านหนึ่งนะครับท่านผู้ชมครับหุ้นค้าปลีกไทยครับช่วงหลังก็มีการปรับตัวขึ้นมากันพอสมควรแต่ก็มีความกังวลว่าค่าแรงขั้นต่ำ400 บาทจะไปฉุดรั้งหรือเปล่าทาง AC Plus นะครับก็มองว่านโยบายปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำนะครับน่าจะมีผลกระทบกับต้นทุนหุ้นกลุ่มของพาณิชย์บ้างก็มีการประเมินกันว่ากระทบประมาณ 1.7-11.5% ก็แล้วแต่บริษัทนะครับแต่ละบริษัทตอนนี้เขาบอกว่าอาจจะต้องดูว่าพนักงานที่รับค่าแรงขั้นต่ำในสัดส่วนเนี่ยน้อยหรือมากเมื่อเทียบกับจำนวนพนักงานทั้งหมดแต่ถ้าเกิดจะมีการปรับขึ้นจริงๆก็จะมีแรงชดเชยจาก2ด้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมาตรการภาครัฐที่จะออกมาลดผลกระทบนะครับรวมไปถึงถ้าเกิดมีการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำจริงก็จะมีผู้บริโภคกลุ่มเปราะบางที่กำลังซื้อเขาก็จะสูงขึ้นท็อปพิกของกลุ่มครับให้เป็น CPO กับ BJC ครับเพราะว่ากำไรไตรมาส3น่าจะแข็งแกร่งกว่ากลุ่มครับอีกด้านหนึ่งครับโค้งสุดท้ายเชิญชวนครับคนขอนแก่นกับคนจังหวัดใกล้เคียงมาร่วมครับงานตลาดหลักทรัพย์สัญจรที่ขอนแก่นหาโอกาสในตลาดหุ้นสร้างพอร์ตลงทุนให้เติบโตก็จะเป็นความรู้ด้านการลงทุนแบบครบวงจรครับทั้งมือใหม่มือเก่ามือเก่ามือโปรนะครับเปิดเคล็ดไม่รับฉบับมือใหม่ก็มีหรือจะมาเจาะเทรนด์ลงทุนไม่ว่าจะเป็นหุ้นไทยหุ้นนอกทองคำกองทุนแล้วก็ทีเฟกนะครับสแกนหุ้นทีมเด่น3 ทีมเจาะลึกกับกูรูนะครับเพื่อคนขอนแก่นโดยเฉพาะแล้วก็จะมีมืออาชีพมีกูรูมีที่ปรึกษาการลงทุนจาก20 โบรกเกอร์ชั้นนำมาด้วยมีโปรโมชั่นพิเศษมากมายนะครับถ้าเกิดทำธุรกรรมในงานครับเจอกันเสาร์5 ตุลาคมนี้9:00 น.ถึง 16:00 น.ที่ภูแมนขอนแก่นราชาออคิดครับลงทะเบียนล่วงหน้าครับได้ที่ www.setinvestnow.com ไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับแล้วลงทะเบียนก็ฟรีกิฟต์เซตกระเป๋าแล้วก็หนังสือด้วยครับประเมินทิศทางตลาดหุ้นครับกับคุณกรพัฒน์วรเชษจากบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีกันครับสวัสดีครับครับสวัสดีคุณออกครับผมครับประเมินทิศทางตลาดตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับโอ้โหต้องบอกบางวันที่เปิดต่ำก็ปิดสูงบางวันเปิดสูงก็ปิดต่ำตอนนี้นักลงทุนงงสิครับครับก็คงเป็นช่วงการพักตัวปกตินะครับเพราะว่าระยะสั้นนึงเนี่ยกระแสฟันโฟเองมันอาจจะสะดุดไปเล็กๆเพราะว่าตอนนี้คีย์โฟกัสไปอยู่ที่จีนนะครับเพราะว่าจีนเนี่ยมี key growth driver นะครับจากความคาดหวังด้านมาตรการค่อนข้างสูงนะครับเพราะฉะนั้นภาพของตัวตลาดอาเซียนก็อาจจะพักๆตัวแต่ในภาพรวมเองเนี่ยถ้าสีจีนถูกขับเคลื่อนนะครับฟื้นมาจริงๆเนี่ย
มันจะกลับเป็นผลบวกต่อตัวเศรษฐกิจในอาเซียนมากกว่าเพราะฉะนั้นท้ายสุดเองเนี่ยครับอาเซียนยังเป็นจุดที่นักลงทุนต่างชาติให้ความสนใจด้านการลงทุนแล้วก็มีโอกาสที่จะเร่งขึ้นในสัปดาห์หน้าเพราะว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยนะครับมันจะเข้าตัวโกลเด้นวีคของจีนนะอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจะเด่นนะครับแล้วก็กองทุนวายุพักเองก็จะเริ่มทยอยเข้ามาในตลาดก็จะเป็นจุดที่ทำให้ตลาดหุ้นไทยสัปดาห์หน้าผมมองว่ายังคงปรับตัวขึ้นได้นะครับแนวต้าน1478 1490ส่วนรับอยู่ที่1445 1430ครับผมครับดูเหมือนถ้าเกิดประเมินริสรีวอร์ดแล้วแนวต้านคือมันน่าจะคุ้มเสี่ยงอยู่เหมือนกันเพราะว่ามีโอกาสไปได้อีกหลายสิบจุดเหมือนกันสำหรับตลาดหุ้นไทยในช่วงระยะกลางสัปดาห์หน้าใช่ไหมครับครับจริงต้องบอกว่ามองไปถึงช่วงสิ้นปีเนี่ยเซ็ตยังไปได้ค่อนข้างไกลกว่านี้มากนะครับยังเป็นจุดที่เป็นการพักตัวปกตินะครับเพราะว่าแรงส่งทั้งโมเมนตัมด้านเศรษฐกิจที่จะเกิดจากไดรเวอร์ตัว G ของภาครัฐนะครับน่าจะเร่งขึ้นขณะที่โดเมสติกลองเทอมฟันเป็นตัวที่ทำให้ตลาดเองเนี่ยมีความแข็งแรงเชิงโครงสร้างแล้วก็นักต่างชาติเองก็มองไทยเป็นโอกาสด้านการลงทุนด้วยผมคิดว่าตลาดหุ้นไทยเนี่ยจังหวะพักตัวเป็นโอกาสด้านการลงทุนให้กับนักลงทุนให้ย่อซื้อครับผมครับจะถามพอดีเลยครับบอกว่าสัปดาห์หน้าวายุพักก็จะมานักลงทุนแท้ก็จะชอบแต่ว่าวันนี้ที่ย่อหลักๆเลยก็คือตัวใหญ่ๆที่เก่งๆกันว่าวายุพักจะซื้อทั้งนั้นเลยธนาคารก็ลงพลังงานก็ลงสื่อสารก็ลงด้วยครับแปลว่าจังหวะย่อมาเป็นโอกาสแล้วจังหวะไหนที่จะเข้าไปทยอยสะสมดีครับครับก็จริงๆใช้ช่วงที่ตลาดพักตัวนี่แหละนะครับกลุ่มแบงก์พาณิชย์ที่พักตัวลงมาก็ใกล้ๆแนวรับหลักละนะครับกลุ่ม ICT ต้องบอกว่ายังค่อนข้างแข็งแรงอยู่นะครับแล้วก็พวกกลุ่มพลังงานอื่นๆก็อาจจะมีการพักตัวแต่พลังงานเองอาจจะถูกฉุดรั้งด้วยเรื่องตัวทิศทางราคาพลังงานที่ลงนะครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้อง selective หน่อยนะครับโดยภาพรวมผมคิดว่าใช้จังหวะย่อตั้งรับนะครับแล้วก็จะไปที่ domestic นะครับถ้าจะเล่นกับตัวปัจจัยต่างประเทศก็ต้องดูในเรื่องตัว China play เป็นภาพหลักแต่ถ้าถามว่าสัปดาห์หน้าเนี่ย top pick เด่นๆเราเลยคืออะไรบ้างตัวแรกทีม golden week นะครับแล้วก็เป้าอายุพักเนี่ยเรามองไปที่ AOT ตัวเด่นนะครับอันที่2นะครับเป็นตัวปูนซีเมนต์ไทยอันนี้เป็นทีม China play นะครับแล้วก็ได้ประโยชน์จากตัวค่าเงินบาทที่มีทิศทางที่ดีขึ้นด้วยนะครับแล้วก็ราคาน้ำมันลงก็ทำให้ตัวต้นทุนอย่างแนฟท่าเนี่ยลงนะครับปูนซีเมนต์ไทยก็น่าจะมีการอัพเปอร์ฟอร์มนะครับแล้วเป็นเป้าอีกภาคอีกตัวนึงส่วนตัวนึงเป็นทีมค่าเงินบาทแข็งค่านะครับแล้วก็เข้าสู่ช่วงเทศกาลกินเจเรามองไปที่ตัว TBO นะครับเป็นตัวเด่นครับผมครับอย่าง AOT ก่อนหน้านี้ครับผมเห็นหุ้นตัวใหญ่ๆมีการขึ้นกันมาพอสมควรเลย AOT ถ้าเกิดไปเทียบกับตัวอื่นอาจจะค่อนข้างแลกกาดอยู่พอสมควรรอบนี้ประเมินไว้นะครับเป็นยังไงบ้างเพราะว่าตัวใหญ่แล้วก็เรียกว่าเข้ากับเรื่องของการท่องเที่ยวด้วยเรื่องของวายุพักด้วยจริงๆน่าจะเป็นเป้าหมายแต่ว่าก่อนหน้าไม่ค่อยเพอร์ฟอร์มเท่าไหร่ครับจริงๆเขาไม่คนนำตลาดขึ้นมาในช่วงแรกเลยนะครับแล้วก็ภาพของตัวราคาหุ้นแถว65บาทบวกลบเนี่ยมันเป็นจุดที่เครื่องมือทางเทคนิคอาจจะดูร้อนแรงเกินไปก็ชะลอตัวพักตัวบ้างผมว่าภาพรวมตอนนี้พักเสร็จละสัปดาห์หน้าน่าจะเร่งตัวขึ้นนะครับดูแนวต้านแถว66กับ68.5สำหรับ LT แนวรับอยู่ที่บริเวณ63บาทนะครับก็เทรดดิ้งยังไรได้ส่วนมูลค่าพื้นฐานเนี่ยเราคิดว่ายังไปได้ค่อนข้างไกลสำหรับ LT ครับผมครับเมื่อกี้คุณกรพัฒน์บอกว่าถ้าเกิดประเมินไปถึงปลายปีเองเป้าของตลาดน่าจะไปได้ไกลกว่านี้แปลว่าจริงๆกำไรที่ออกมาช่วงไตรมาส3ไตรมาส4ของทั้งตลาดเลยเรียกว่าน่าจะโอเคหรือดีกว่าที่คาดไหมครับเพราะว่าช่วงส่งท้ายปลายปีเองมีปัจจัยกระตุ้นมาจากหลายปัจจัยด้วยครับครับอย่างกลุ่มธนาคารเองเนี่ย earning ก็ยังมีทิศทางโตได้ประมาณสัก 3% year on year นะครับถือว่าใช้ได้เลยถ้าเทียบ Q on Q จะดรอปมานิดๆนะจากควอเตอร์ที่ผ่านมานะครับขณะที่แรงส่งด้านเศรษฐกิจเนี่ยมันจะแรงในช่วงควอเตอร์4เพราะฉะนั้นในภาพรวมเนี่ยmarket EPS เราที่90บาทต่อหุ้นบวกลบผมว่าสามารถทำได้นะครับแล้วควอเตอร์4อ่ะจะเป็นจุดที่นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่น่าจะมีการปรับ earning ขึ้นกันด้วยเพราะฉะนั้นภาพรวมสิ้นปีนี้เซ็ต1540เป็นเชิงพื้นฐานที่จะสามารถขึ้นไปแตะได้เป็นอย่างน้อยนะครับเพราะฉะนั้นนักทุนเองเนี่ยนะครับจังหวะตลาดย่อผมอยากให้ใช้จังหวะเป็นการตั้งรับครับผมครับ AOT SCC แล้วก็ TVO นะครับวันนี้ขอบคุณมากครับคุณกรพัฒน์ครับยินดีครับสวัสดีครับผมก็จริงๆมีหลายธีมเลยนะครับท่านผู้ชมครับที่คุณกรพัฒน์บอกว่าน่าสนใจนะครับ AOT อันนี้ก็น่าสนใจมากเพราะว่าเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวด้วยแล้วก็เป็นเรื่องของค่าเงินด้วยเป็นเรื่องของกองทุนระยะพักด้วยนะครับ SCC แล้วก็ TVO ครับก็จะรับบรรยากาศกับในช่วงนี้ครับขอทุกท่านเจอหุ้นดีมีกำไรครับสวัสดีครับ